สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักครับเทศกาลมหาพจน์เป็นช่วงเวลาที่พระศาสนาจักรเรากำหนดขึ้นมาเพื่อช่วยให้คริสตชนของเรานั้นได้มีเวลาไต่ตองแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นดังเช่นเทศกาลเข้าพรรษาของพี่น้องชาวพุทธศาสนาเดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวอิสลามเทศกาลถือศีลกินเจของพี่น้องชาวจีนเทศกาลมหาพจน์นี้มีระยะเวลาทั้งหมด40วันด้วยกันเริ่มนับตั้งแต่วันพุธรับเท่าไปจนถึงวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ในเทศกาลปัสกาซึ่งไม่นับรวมวันอาทิตย์ทั้ง5วันซึ่งเราถือว่าเป็นพระธรรมล้ำลึกของพระเยซูคริสต์เจ้าในการกลับคืนชีพทั้ง5วันเราก็จะได้วันเวลาทั้งหมด40วันพอดีสำหรับเทศกาลมหาพจน์นี้เป็นช่วงเวลาที่เราคริสตชนจะมารื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับพระเป็นเจ้าระหว่างเรากับเพื่อนพี่น้องแล้วก็ระหว่างตัวเราเองประการแรกเป็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับพระเป็นเจ้าเป็นช่วงเวลาที่เราจะสวดภาวนามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสตชนของเราจะสวดภาวนาที่เรียกว่ามัณฑาศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเดินรูป14ภาคเพื่อร่วมและมีส่วนในการระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูคริสต์เจ้าประการที่2ก็คือคริสตชนของเราจะแก้บาปรับศีลตามกำหนดปัสกาคือนับตั้งแต่วันพุธรับเท่าไปจนถึงวันสมโภชพระจิตเจ้าซึ่งรวมกันแล้วก็มีระยะเวลาประมาณ90วันด้วยกันการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ประการที่2ก็คือการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับเพื่อนพี่น้องเป็นช่วงเวลาที่เราจะคืนดีให้อภัยเสียสละรักกันอดทนในความบกพร่องของกันและกันมากยิ่งขึ้นโดยช่วงเทศกาลมหาพจน์นี้ทางสังฆมณฑลจันทบุรีผ่านทางศูนย์สังคมพัฒนาได้จัดทำกระปุกออมสินในช่วงเทศกาลมหาพจน์นี้โดยที่เราจะออมเงินโดยการละเว้นจากกิจการหรือการกระทำที่ฟุ่มเฟือยของเราและนำเงินมาใส่ไว้ในกระปุกนี้เพื่อนำไปช่วยเหลือคนยากจนและผู้ที่ยากไร้ทั้งในส่วนของที่เป็นสังฆมณฑลจันทบุรีเองแล้วก็ในส่วนกลางในระดับสากลต่อไปการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ประการที่3ก็คือการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวเราเองในช่วงเทศกาลมหาพจน์คริสตชนของเราก็จะมีการข่มใจเป็นพิเศษเราเรียกว่าการอดเนื้อจำศีลอดอาหารซึ่งในวันบังคับมีอยู่2วันก็คือวันพุธรับเท่าแล้วก็วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ที่เราระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูคริสต์เจ้าการจำศีลอดอาหารนี้ก็คือการกินอิ่มได้เพียงแค่1มื้อเดียวส่วนอีก2มื้อนั้นก็กินได้แค่ครึ่งท้องงดเนื้อสำหรับคริสตชนที่มีอายุระหว่าง14ถึง60ปีขึ้นไปเราก็จะทำการจำศีลอดอาหารเป็นพิเศษก็ขอให้พี่น้องนั้นได้มีความตั้งใจแล้วก็เอาจริงเอาจังในช่วงเทศกาลมหาพจน์นี้อย่างเข้มข้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับตัวเราในการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าระหว่างเรากับเพื่อนพี่น้องแล้วก็ระหว่างตัวเราเองดังพระวาจาของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ตรัสกับเราในวันเริ่มต้นเทศกาลมหาพจน์ว่าจงกลับใจและเชื่อในพระวรสารเถิดขอพระอวยพรขอบคุณครับ